ลับมาสู่ช่วงที่3ของเรานะคะกับช่วง Deal Expert ค่ะซึ่งในช่วงนี้เราจะมีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านนะคะหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันมาพูดคุยถึงสาระและก็ความรู้ในด้านต่างๆนั่นเองนะคะและเช่นเคยเป็นประจำทุกวันอังคารค่ะในช่วงของสาระปัญญาซึ่งเราก็จะพาคุณผู้ชมนะคะไปทำความรู้จักตัวยานะคะหลายชนิดเลยทีเดียวนะคะซึ่งต้องบอกว่าตัวยาบางตัวคุณผู้ชมอาจจะรู้จักเพียงแค่ผิวเผินนะคะจากที่จะมาใช้แบบว่าถูกต้องก็กลับไปใช้แบบผิดๆจากแทนที่จะส่งผลดีก็กลับกลายเป็นผลเสียซะอย่างนั้นค่ะวันนี้ทางรายการของเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปทำความรู้จักตัวยาตัวไหนถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วง Daily Expertพอดีมาซื้อยาค่ะปัสสาวะค่ะไม่ได้เป็นไรค่ะแต่ซื้อติดไว้เฉยพอดีเป็นคนปัสสาวะยาค่ะเลยซื้อไว้ทานพอดีทานแล้วรู้สึกปวดหัวเวียนหัวค่ะคลื่นไส้อันนี้ทราบว่าเป็นอาการปกติหรือเปล่ายาตัวนี้ช่วยลดความดันได้จริงหรือเปล่าคะวันนี้ที่คุณผู้ชมได้ชมไปนะคะจากที่น้องผู้หญิงเมื่อสักครู่นี้เขาจะมาซื้อยาขับปัสสาวะหรือว่าฟูโรซิมายนั่นเองนะคะซึ่งคุณผู้ชมบางคนอาจจะเคยมีอาการที่ปัสสาวะไม่ออกหรือว่าปัสสาวะแบบกระปิบกระปอยนั่นเองนะคะอาจจะรู้จักคุ้นเคยกับการใช้ยาตัวนี้แต่รู้หรือไม่คะว่ายาขับปัสสาวะนี้สามารถที่จะช่วยรักษาบรรเทาอาการอื่นๆได้เช่นกันนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยร่วมกันค่ะแล้วก็มาทำความรู้จักกับยาขับปัสสาวะมากยิ่งขึ้นนะคะทางรายการของเราต้องขอต้อนรับนะคะเภสัชกรณัฐพงศ์วงเวียงการนะคะเภสัชกรคลินิกฝ่ายเภสัชกรรมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะนะคะเริ่มต้นทำความรู้จักกันก่อนกับยาขับปัสสาวะหรือว่าฟูโรซิมายดิฉันอ่านออกเสียงถูกไหมคะถูกครับที่แท้จริงแล้วอยากถามถึงเรื่องคุณสมบัติแล้วก็สรรพคุณของเขาคืออะไรคะก็ยาฟูโรซิมายนะคะเป็นยาขับปัสสาวะตัวหนึ่งในอีกหลายๆกลุ่มนอกจากหลายๆกลุ่มซึ่งมีคุณสมบัติในการรบกวนการดูดซึมกลับนะครับของน้ำและก็โซเดียมกลับเข้าสู่ร่างกายเนาะก็สรรพคุณนี้เองเนี่ยก็คือทำให้มีการขับปัสสาวะออกมามากขึ้นผลที่ตามมาคือลดความดันลดอาการบวมนั่นเองครับอ๋อนะคะแล้วในเรื่องของกลไกในการออกฤทธิ์เขาออกฤทธิ์ยังไงคะกลไกในการออกฤทธิ์อันนี้ต้องบอกเลยว่ายาฟูโรซิมายเนี่ยยาขับปัสสาวะแต่ละตัวมันก็จะมีตำแหน่งในการออกฤทธิ์ที่ต่างกันยาฟูโรซิมายเนี่ยจะไปยับยั้งการดูดซึมกลับของน้ำและก็โซเดียมที่บริเวณท่อไตนะครับส่วนหนึ่งที่เราเรียกว่าห่วงเฮนรี่ซึ่งบริเวณนั้นเนี่ยมีการดูดซึมกลับของน้ำและก็โซเดียมมากที่สุดของร่างกายด้วยผลนี้เองเนี่ยพอน้ำกับโซเดียมไม่ถูกดูดกลับมันก็จะถูกขับออกจากร่างกายแล้วก็ผลที่ตามมาคือทำให้ความดันโลหิตเนี่ยลดลงอาการบวมน้ำลดลงซึ่งเวลาที่เราใช้ยาเนี่ยผลที่เกิดขึ้นในการขับปัสสาวะเนี่ยจะใช้เวลาประมาณไม่เกิน 1-2 ชั่วโมงนะครับก็จะเห็นผลแต่ว่าผลของยานี้อาจจะยาวนานกว่านี้ได้ในคนที่มีภาวะการทำงานของตับแล้วก็ไตบกพร่องนะครับซึ่งอาจจะต้องมีการปรับขนาดยาโดยภายใต้ความดูแลของแพทย์ครับนะคะแล้วมาถามอาจารย์นิดนึงนะคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยยาขับปัสสาวะเนี่ยมีจัดจำหน่ายเนี่ยทั้งหมดประมาณกี่ประเภทคะแล้วกี่ประเภทแล้วแต่ละประเภทชนิดเนี่ยเขามีการออกฤทธิ์หรือว่ามีเหมือนหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรก็ในประเทศไทยนะครับก็จะมียาอยู่2รูปแบบอันแรกก็คือจะเป็นยาในรูปแบบเม็ดที่ใช้รับประทานอีกอันนึงก็คือจะเป็นยาในรูปแบบที่ใช้ฉีดทางหลอดเลือดดำนะครับใช่ในรูปแบบของยารับประทานนี้ก็จะมีอยู่2ขนาดด้วยกันก็คือ40นะครับแล้วก็500มิลลิกรัมแล้วก็ส่วนยาฉีดทางหลอดเลือดดำเนี่ยก็จะมีที่ขนาด250มิลลิกรัมใน25มิลลิลิตรนะครับแล้วก็จะ20มิลลิกรัมใน2มิลลิลิตรแต่ว่าความเข้มข้นก็คือเท่ากันเนาะทีนี้ต้องบอกก่อนว่าความสามารถในการออกฤทธิ์เนี่ยในเรื่องของยาเม็ดเนี่ยมันจะมีปัญหาในเรื่องมีข้อจำกัดในเรื่องของการดูดซึมยาดังนั้นมันจะออกฤทธิ์ได้ประมาณครึ่งนึงของยาฉีดนะครับอย่างเช่นสมมติคนไข้ใช้ยาเม็ด40มิลลิกรัมก็จะเท่ากับยาฉีดในแค่20มิลลิกรัมนะครับนะคะวิธีการใช้ล่ะคะสำหรับวิธีการใช้และข้อบ่งใช้สำหรับยาขับปัสสาวะคืออะไรคะข้อบ่งใช้นะครับสำหรับยาฟูโรซิมายนี้นะครับก็คืออันแรกเนี่ยจะเป็นในเรื่องของความดันโลหิตสูงนะครับแล้วก็คืออันที่2เนี่ยจะเป็นในเรื่องของภาวะบวมน้ำเนาะจากภาวะที่มีหัวใจมีการทำงานผิดปกตินะครับตับแล้วก็ไตทำงานผิดปกติด้วยครับโดยเวลาที่เขาให้เขาก็จะมีถ้ารับประทานก็คือจะให้ภายใต้ขนาดที่แพทย์สั่งนะครับส่วนถ้าเป็นยาฉีดก็คือจะต้องมีข้อจำกัดมีอัตราเร็วที่เขากำหนดไม่ให้เกิน
กว่าที่กำหนดไม่งั้นจะเกิดผลข้างเคียงอื่นๆตามมาครับพอมาพูดถึงขนาดการรับประทานเมื่อสักครู่นี้อาจารย์บอกว่าขนาดตามที่แพทย์สั่งแล้วขนาดตามที่แพทย์สั่งนี่แหละค่ะขนาดรับประทานอย่างไรควรจะเหมาะสมคะก็จริงๆแล้วขนาดนะครับของยาฟูโรซิมายเนี่ยมันสามารถปรับขนาดได้ก็คือผลของการขับปัสสาวะเนี่ยจะขึ้นกับขนาดยาทีนี้เวลาที่เขาปรับขนาดยาก็จะปรับในเรื่องของตามข้อบ่งใช้นะครับแล้วก็การทำงานของไตของผู้ป่วยนะครับแล้วก็การตอบสนองของผู้ป่วยก็เป็นส่วนสำคัญในผู้ป่วยบางรายที่ไตปกติเนี่ยใช้ขนาดแค่น้อยๆเช่นเริ่มต้นแค่10มิลลิกรัมก็ให้ผลในการขับปัสสาวะแล้วนะครับแต่ว่าโดยเริ่มต้นทั่วไปที่เขาแนะนำก็คือจะเป็นขนาด20ถึง40มิลลิกรัมเนาะก็คือวันละ 1-2 ครั้งเนี่ยก็จะให้ผลในการขับปัสสาวะส่วนถ้าผู้ป่วยมีภาวะการทำงานของไตหรือว่าตับบกพร่องก็อาจจะมีเพิ่มขนาดยาได้สูงกว่านี้นะครับนะคะจาก VTR ค่ะคุณผู้ชมค่ะอาจารย์ค่ะคือมีน้องผู้หญิงเขาฝากคำถามไว้ค่ะว่าถ้าเกิดว่าทานยาตัวนี้ไปแล้วเนี่ยเขามีอาการแบบว่ารู้สึกเวียนหัวแล้วก็ปวดศีรษะอันนี้ต้องถามอาจารย์ว่าเป็นอาการปกติสำหรับการรับประทานยาแบบนี้หรือเปล่าคะก็จริงๆถามว่ามีรายงานความผิดปกติของยาตัวนี้ที่ทำให้เกิดอาการเวียนศีรษะหรือว่าปวดศีรษะขึ้นไส้ได้ไหมต้องบอกเลยว่าก็มีนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยจากข้อมูลเนี่ยก็ไม่ได้มีการบอกว่าพบอุบัติการณ์ในการเกิดเท่าไหร่เนาะอย่างไรก็ตามผลข้างเคียงดังกล่าวนี้ก็คือไม่ใช่ผลข้างเคียงที่เป็นผลข้างเคียงหลักของยาตัวนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าคนไข้มีภาวะรู้สึกว่าอาการข้างเคียงนี้มารบกวนชีวิตประจำวันก็สามารถที่จะแจ้งแพทย์เพื่อปรับเปลี่ยนยาต่อไปได้ครับนะคะอีกหนึ่งคำถามค่ะอาจารย์ขาบอกว่าจริงหรือไม่ว่าหากเราทานยาขับปัสสาวะเนี่ยเขาสามารถที่จะช่วยลดความดันของเราได้อันนี้จริงหรือเปล่าคะเป็นเรื่องจริงครับอ๋อเหรอคะก็คือในเรื่องของปกติแล้วเราเนี่ยก็คือเวลาเราทานเกลือเนาะอย่างขอยกให้เป็นโซเดียมละกันเนาะกับน้ำร่างกายก็จะมีการดูดกลับนะครับแล้วก็อย่างที่เขาบอกให้มีการจำกัดเกลือไม่งั้นความดันจะสูงขึ้นเนาะแต่ฮียาตัวนี้มันไปยับยั้งการดูดกลับของโซเดียมแล้วก็น้ำพอโซเดียมถูกขับออกมาน้ำก็จะตามออกมาปริมาณเลือดในร่างกายเราก็จะลดลงเลือดที่ไหลเวียนไปทำให้หัวใจทำงานก็จะลดลงซึ่งไอ้เลือดที่กลับไปสู่หัวใจเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ความดันสูงขึ้นพอปริมาตรเลือดลดลงความดันก็จะลดลงตามมาครับโอ้ก็เป็นผลค่ะผลพลอยได้ในการที่แล้วอย่างนี้คนที่เขาเป็นโรคความดันแทนที่เขาจะทานยาลดความดันเขามาทานยาขับปัสสาวะนี้ได้เหรอคะอาจารย์จริงๆต้องบอกว่าความดันโลหิตสูงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากหลายปัจจัยหลายกลไกนะครับการขับปัสสาวะนี่เป็นเพียงแค่กลไกหนึ่งเนาะในการลดความดันนะครับอาจจะต้องมีการใช้ยาอื่นร่วมด้วยครับโอ้นั่นเองนะคะแล้วมีข้อดีแบบนี้ข้อควรระวังมีไหมคะสำหรับการใช้ยาขับปัสสาวะถือว่ามีแน่นอนนะครับอันแรกก็คือเราไม่ค่อยมีข้อมูลในการใช้ในสตรีมีครรภ์หรือว่าสตรีให้นมบุตรนะครับอาจจะต้องปรึกษาแพทย์อีกทีว่าจำเป็นต้องใช้ไหมนะครับอันที่สองก็คือผู้ป่วยที่มีการภาวะการทำงานของตับเนาะของไตบกพร่องนะครับหรือวันที่3ผู้ป่วยที่มีโรคร่วมอื่นๆอย่างเช่นเบาหวานเกาต์นะครับอาจจะทำให้โรคของเขากำเริบขึ้นได้หากใช้ยาตัวนี้นะครับแล้วก็ข้อที่สุดท้ายเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของระวังในเรื่องของยาตีกันตามที่เราได้ยินบ่อยเนาะแต่หากว่าผู้ป่วยเนี่ยมารับยากับแพทย์หรือว่าเภสัชกรเนี่ยเราก็จะมีการตรวจสอบหรือว่าปรับขนาดยาแต่ละตัวให้มันเหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละรายอยู่แล้วนะครับงั้นแสดงว่าเวลาเราไปถ้าเกิดจำเป็นต้องไปซื้อยารับประทานเองก็ต้องบอกทุกอย่างเลยที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับร่างกายของเราให้แก่เภสัชรับทราบใช้ยาอะไรอยู่นะครับนะคะแล้วในเรื่องของอาการไม่พึงประสงค์สำหรับยาขับปัสสาวะนี้เป็นยังไงบ้างคะมีอะไรบ้างคะก็ต้องบอกว่ายาขับปัสสาวะนี่กลไกหลักของมันก็คือการขับแร่ธาตุออกจากร่างกายนะครับการทำให้การขับแร่ธาตุออกจากร่างกายเนี่ยอันหลักก็คือโซเดียมคลอไรด์โพแทสเซียมเนาะก็อาจจะมีผลนะครับทำให้ร่างกายเกิดอาการผิดปกติต่างๆนะครับอย่างเช่นเพ้อนะครับกล้ามเนื้อทำงานผิดปกตินะครับหรือว่าหัวใจทำงานผิดปกติเนาะซึ่งเกิดจากการเสียสมดุลของแร่ธาตุนะครับหรือว่าสมดุลเกลือแร่ไปแต่ว่าผลข้างเคียงนี้เราก็อาจจะแก้ได้โดยการที่ให้พวกแร่ธาตุนั้นกลับเข้าไปได้ครับอันนี้คืออันหลักเนาะอันต่อมาคือในเรื่องของการผื่นแพ้นะครับผื่นแพ้ซึ่งยาเนี้ยโครงสร้างของมันจะมีคล้ายคลึงกับยาที่เป็นยาซันฟาอยู่นะครับในผู้ป่วยบางรายที่แพ้ยาซันฟาก็อาจจะต้องระวังการใช้ยาฟูโรซิมายด้วยนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายคือจะเป็นในเรื่องของการที่เป็นยานี้เป็นพิษต่อหูครับที่เราต้องระวังก็คืออย่างที่บอกการให้ยาทางหลอดเลือดดำก็จะต้องมีอัตราเดียวที่กำหนดเนาะการให้ยาที่เร็วเกินไปเนี่ยอาจจะทำให้
รู้สึกหูดับได้นะคะแต่ว่าผลนี้ก็คือสามารถกลับมาเป็นปกติได้นะครับนั่นแหละค่ะสุดท้ายนี้อยากให้อาจารย์แนะนำแล้วก็พูดถึงคุณผู้ชมนะคะที่จำเป็นจะต้องซื้อยาฟูโรซิไมด์หรือว่ายาขับปัสสาวะเพื่อที่จะกลับมารับประทานเองช่วยฝากถึงบุคคลเหล่านั้นหน่อยค่ะเช่นค่ะผมสำหรับยาฟูโรซิไมด์นะครับอย่างที่บอกไปมีผลในการรักษาในเรื่องของภาวะความดันโลหิตสูงนะครับแล้วก็ภาวะบวมน้ำนะจากการทำงานของหัวใจที่ผิดปกตินะครับโดยทั่วไปเราแนะนำให้เริ่มยานะครับในโรงพยาบาลโดยภายใต้ความดูแลของแพทย์และเภสัชกรเท่านั้นนะครับเนื่องจากว่ายานี้มีผลข้างเคียงอย่างที่บอกไปนะครับก็คือทำให้เสียสมดุลของเกลือแร่ได้นะครับซึ่งควรจะกลับมาปรับขนาดยาแล้วก็ติดตามภาวะการของเลือดท่าในร่างกายอย่างใกล้ชิดนะครับในกรณีที่ผู้ป่วยเนี่ยใช้ยานะครับในขนาดเดิมและก็สามารถคุมอาการได้แล้วนะครับแพทย์อาจจะมีการแนะนำให้ปรับหรือเพิ่มขนาดยาได้เองแต่ก็ต้องติดตามการรักษาอย่างใกล้ชิดนะครับกรณีที่ไปซื้อยาทานเองควรจะเป็นในเรื่องของอาการที่ลืมนำยาติดตัวไปด้วยนะครับหรือว่ายาไม่พอวันนัดนะครับซึ่งอาจจะเภสัชกรอาจจะจ่ายให้ในระยะเวลาสั้นๆได้นะครับก็ยังไงก็ไม่ควรจะซื้อทานเองเพื่อรักษาเองเนาะควรจะเริ่มการรักษากับแพทย์และเภสัชกรจะดีกว่าครับนี่ค่ะก็เป็นข้อมูลดีๆนั่นเองนะคะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่รู้จักยาบางชนิดแบบผิวเผินดังนั้นถ้าคุณผู้ชมนะคะอยากจะรู้จักตัวยาตัวไหนที่แบบว่าเจาะลึกแล้วก็สามารถที่จะส่งข้อความนะคะมาทางแฟนเพจ Rama Channel ของเรากันได้เลยนะคะเราก็จะหยิบตัวยาตัวนั้นแหละมาทำความรู้จักแล้วก็จะเชิญอาจารย์บุคลากรต่างๆนะคะมาร่วมพูดคุยที่จะทำให้คุณผู้ชมนะคะรู้สึกว่าปลอดภัยในการใช้ยามากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะวันนี้ทางรายการของเรานะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะเภสัชกรณัฐพลวงเวียงการเภสัชกรคลินิกฝ่ายเภสัชกรรมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมคะกับจิตคิดบวกแน่นอนทุกวันอังคารเรามีนัดกันนะคะซึ่งคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่มีปัญหาทางด้านจิตเวชวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วนะคะเพราะว่าเราจะมีอาจารย์นะคะผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตเวชที่จะมาให้คำแนะนำพูดคุยกันสดๆทางรายการของเราหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็กดเลยนะคะ023547104และ023547105แล้วพบกันในช่วงหน้ากับจิตคิดบวกค่ะ